วิเคราะห์บอลสุดเด็ดกับ007 Sport 007 Sport วันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลยูโรปาลีกระหว่าง Eintracht Frankfurt พบกับ Gas Goranger ราคาต่อรองเปิดมาที่ Frankfurt ต่อครึ่งควบลูกยูโรปาลีกเกมในรอบชิงชนะเลิศแข่งกันที่สนามกลางรามอนซานเชสปีกวนโดย Eintracht Frankfurt ภายใต้การนำทีมของโอลิเวอร์กาสเนอร์มาตรฐานของผลงานในภาพรวมอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นอะไรนักในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงเกมที่แล้วด้วยที่เสมอกับไมมาแต่ก็ทำให้ผลงานตลอด3เกมหลังสุดของพวกเขาไม่แพ้ใครเลยกับทุกรายการทางฝั่ง Gas Goranger ภายใต้การนำทีมของโจฟานี่ฟานบองฮอสยังคงรักษามาตรฐานที่ดีของตัวเองเอาไว้ได้อย่างดีต่อเนื่องผลงานในเกมที่แล้วของพวกเขานั้นก็เป็นการเก็บชัยมาได้เหนือฮาร์ทซึ่งก็ทำให้ตลอด4เกมหลังสุดเป็นการเก็บชัยมาได้ทั้งหมดดูแล้วเกมนี้แฟรงก์เฟิร์ตทีมจากเยอรมันคุณภาพทีมดูดีกว่าอยู่แล้วแต่ทว่าเรนเจอร์มาตรฐานของผลงานก็ยังคงไปได้สวยและยังคงเล่นกันแพ้ยากดังนั้นเกมนี้น่าจะจบลงด้วยผลเสมอใน90นาทีซะมากกว่าทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยกัสโกเรนเจอร์สกอร์ดีคาดกัสโกเรนเจอร์เสมอกับไอแท็กแฟรงก์เฟิร์ต 0-0และก่อนจากกันวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูฟุตบอลแบบจุใจไม่พลาดทุกไฮไลท์สำคัญก็กดลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยครับ